ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับการเดินทางไปเข้าเวรนะครับที่สถานีก็วันนี้ใช้มือถือกล้องนะครับก็ขับรถมือเดียวก็ประมาณนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ภาคใต้นะครับฤดูฝนนะครับฤดูฝนภาคใต้ก็จะเป็นฤดูหนาวของภาคเหนือนะครับก็ประมาณนี้ช่วงเข้าฤดูหนาวแล้วครับแต่ว่าฝนตกนะครับก็มีปริมาณน้ำเยอะน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสองข้างทางแล้วก็เป็นการท่วมขึ้นมาบนทางสัญจรก็มีนะครับก็ประมาณนี้ก็ซึ่งตอนนี้น้ำได้ลดแล้วนะครับน้ำได้ลดแล้วก็สัญจรได้แล้วนะครับก็เดินทางไปเข้าเวรที่สถานีกับการทำงานนะครับอีก24ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ไปก็ประมาณนี้นะครับอยากให้ดูปริมาณน้ำท่วมก็สัญจรได้ข้างเดียวจะเลี้ยวขวานะจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไฟแดงก็เป็นบรรยากาศการเดินทางไปเข้าเวรนะครับที่สถานีก็ฝนตกตลอดนะครับป้าก็ต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพทุกๆอย่างนะครับก็จริงๆแล้วตื่นมาก็ยังไม่ได้หาอะไรทานเลยนะครับก็เนื่องด้วยจากว่าก็กลัวจะสายนะครับก็เตรียมตัวแต่งตัวก่อนก็ใกล้จะถึงนะครับใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วนะครับประมาณนี้ถ่ายทำคลิปให้ FC ได้รับชมนะครับชีวิตป้าก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับก็ทำคลิปไปเพื่อได้มีคลิปนะครับลงช่องเพื่อส่งการบ้านที่อยู่นะครับก็จริงได้ก็เป็นบรรยากาศภาคใต้ครับประมาณนี้เลยครับสัมภาระหน้ารถป้าก็จะลกมากวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับแล้วก็ป๊าป๊าพยอมมาแล้วนะครับสองช่องก็ฝนตกตลอดนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับปริมาณน้ำก็เยอะก็ป๊าป๊าก็ทำงานลำบากนะครับตอนที่ขบวนรถมาป๊าป๊าก็ต้องออกไปแฟนห่วงรับห่วงจากกระบวนรถนะครับทุกกระบวนเพราะว่าไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะครับจะเป็นเวลาไหนเขาก็ไม่เลือกก็ต้องออกไปทุกครั้งเพราะฉะนั้นเป็นอุปสรรคนะครับกับการที่ทำงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับ FC ทั้งใจเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป๊าป๊าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๊าป๊าพยอมมาแล้วนะครับก็ผ่านสองข้างทางประมาณนี้เลยก็ให้ FC ได้ดูบรรยากาศนะครับหน้าฝนก็ใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงก็ผ่านตลาดไปนิดเดียวก็ถึงสถานีก็ถึงที่ทำงานครับก็จะต้องรีบไปรับขบวนรถขบวนแรกนะครับซึ่งเป็นขบวน254ป้าก็ยังต้องไปให้ทันขบวนรถนะครับก็ตื่นมา 7:30 นะครับก็ยังไม่ได้หาอะไรทานนะครับก็ประมาณนี้ครับอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวป้าก็ยากลำบากที่จะ
หาอะไรทานนะครับไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะครับซึ่งด้วยว่าป้าป้าออกมาทำงานนะครับไกลบ้านไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าระยะทางไกลนะครับป้าป้าก็จะกลับบ้านทุกวันทุกครั้งนะครับที่ออกเวรก็จะสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าการเดินทางมาเป็น100กิโลก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าต้องใช้มือถือกล้องนะครับประมาณนี้ต้องผ่านตลาดตรงนี้ไปก็จะทำคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้ FC ได้รับชมก็ต้องผ่านตลาดใกล้ถึงก็ต้องใช้ทักษะนะครับในการบังคับรถเพราะว่าทางในตลาดมันแคบนะครับจะมีรถจอดสองข้างทางวันนี้ก็ฝนคงจะตกทั้งวันนะครับตกทั้งวันตกมาหลายวันแล้วครับที่เป็นแบบนี้นะครับอย่างวันก่อนในตลาดนี้น้ำก็ท่วมนะครับสูงประมาณหัวเข่านะครับประมาณ50เซนติเมตรได้นะครับก็จะท่วมหมดนะที่กระป๋าที่ FC ได้เห็นนี่นะครับก็ถึงแล้วครับนี่ก็เป็นสถานีใหม่ครับก็ทางขึ้นก็จะแคบก็ต้องใช้ทักษะครับเยอะในการบังคับทางขึ้นจอดรถครับจอดรถแล้วครับประมาณนี้เลยถึงแล้วครับที่ทำงานนะครับป้าก็ต้องรีบไปทำงานก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็บนรถมานะครับก็ฝาก FC นะครับที่เข้ามารับชมนะครับหรือช่อง YouTube เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป้าพยอมมาแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้กับบรรยากาศที่สถานีนะครับตอนสายๆนะครับก็ฝนฟ้ามืดครึ้มนะครับต้องผจญภัยกับสายฝนอีกทั้งวันนะครับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรป้าก็มีชุดกันฝนอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้กับบรรยากาศที่สถานีครับสวัสดีครับ